ไม่อะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรักคงทำใจลำบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะก็เป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะคะกับน้องๆที่โรงเรียนมหันตภารามเราไปรักเรื่องได้กับโจทย์รักสุดแซ่บเลยค่ะซับหนูอันไหนน่าจะเจ็บมากกว่ากันเป็นกิ๊กเขาค่ะเป็นกิ๊กเขาเหรอได้เป็นกิ๊กเขามันก็มันผิดอะค่ะมันไม่มีติดถึงขนาดแฟนครับไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครไม่อยากเป็นตัวสำรองค่ะสวยเลือกได้เต็มรักเต็มร้อยของเราในค่ำคืนนี้เนี่ยเช่นเคยเลยจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับกับกูรูรักซึ่งถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อครับไม่ว่าจะเป็นโรคเริมหูดงอนไก่แล้ววันนี้น่าสนใจมากเป็นยาต้านเชื้อไวรัส HIV สำหรับคนที่ไม่ติดเชื้อด้วยโอ้ดีมากเลยพี่พงษ์หายยังอ่ะก็ดีขึ้นมาเยอะนะค่ะดีค่ะที่ไม่ได้เป็นรอเล่นรอเล่นผู้ที่เขาเข้าใจผิดกันหมดเลยสิก็มีหลากหลายเรื่องน่าสนใจนะคะที่ต้องติดตามให้ได้ในวันนี้ค่ะจะมีอะไรบ้างไปชมไฮไลท์กันเลยค่ะสมมุติหมอไม่ติดเชื้อ HIV ค่ะนะแต่หมอคิดว่าหมอมีโอกาสที่จะติดครับงั้นหมออยากจะป้องกันเดี๋ยวนี้มันมียาที่เรากินนะครับวันละเม็ดกินไปเรื่อยๆวันละเม็ดเหมือนยาคุมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ให้เราได้ช่วงรักเลือกได้วันนี้รักเลือกได้พามาทำความรู้จักกับชุมนุมดนตรีไทยและชุมนุมนาฏศิลป์ครับโรงเรียนมหันตภารามส่งเสริมให้น้องๆได้ฝึกทักษะในด้านที่ตนเองสนใจจนน้องๆเห็นคุณค่าความงดงามของความเป็นไทยและนำมาสู่การอนุรักษ์วัฒนธรรมนั่นเองล่ะครับน้องๆเกี่ยวกับเรื่องของความรักว่ารักแบบไหนทำให้เราเจ็บหัวใจมากกว่ากันระหว่างแอบรักเขากับเป็นรักแอบของเขาเออพวกแกสองคนคิดว่าการที่เราแอบรักกับรักแอบแบบไหนมันจะทำให้เราเจ็บใจมากกว่ากันแกมาถามอะไรเนี่ยไม่มีปูทางอะไรมาก่อนเลยเหรอนั่นน่ะสิแถมยังมาแย่งหน้าที่ขี้สงสัยของฉันไปอีกอ่ะเออนะฉันนี่นะคิดว่าแอบรักอ่ะเจ็บที่สุดแกก็รู้ใช่ไหมอ่ะว่าฉันน่ะชอบกันมาตั้งนานแล้วอ่ะแต่ฉันก็ได้แค่มองใช่ปะเอาง่ายๆเลยนะเขาอ่ะยังไม่เคยชายตามองฉันเลยสักครั้งเดียวแต่ฉันว่านะรักแอบอ่ะเจ็บกว่าอีกคิดดูแล้วกันนะทำเหมือนเป็นแฟนกันไปดูหนังไปเที่ยวแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันอ่ะคิดดูเจ็บกว่าตั้งเยอะนี่ไม่ได้อินอะไรเลยนะเนี่ยเฮ้แล้วทำไมพวกแกสองคนเนี่ยถึงไม่ตัดใจไปซะเลยล่ะเรื่องของฉันเฮ้ยออกลูกดราม่าใส่ซะอีกเอาสาวๆ สักคนนึงก่อนสาวๆสักคนนึงดีกว่าอ่ะหนูละกันอ่ะประเมินเพื่อนหน่อยสวัสดีค่ะสับหนูอันไหนน่าจะเจ็บมากกว่ากันเป็นกิ๊กเขาค่ะเป็นกิ๊กเขาเหรอทุกวันนี้ถามก่อนว่าเคยแอบชอบใครไหมเคยค่ะเยอะแยะเลยใช่ไหมเยอะแยะเลยฮะทำไมถึงจะน่ากลัวมากกว่าได้เป็นกิ๊กเขามันก็มันผิดอะค่ะอ๋อถึงแม้ว่ามันจะสนุกแต่มันรู้สึกผิดอยู่ข้างในใช่รู้สึกผิดอยู่แบบตัวเรารู้ดีค่ะว่าแบบเราไม่ควรจะไปทำแบบนี้กับเขาอะไรสเปคสาวฟิล์มเป็นยังไงผู้หญิงดัดฟันชอบอะไรนะสองสถานการณ์นี้แบบไหนเจ็บกว่ากันเป็นรักแอบของเขาเป็นรักแอบของเขา
พูดถึงเรื่องของแอบรักเขาก่อนเคยแบบแอบปลื้มใครมากไหมแอบแบบแอบชอบมากเลยสำหรับในกรณีแอบชอบถ้าเขาไปมีแฟนเราจะรู้สึกเสียใจไหมเฮิร์ตไหมไม่น่าถามนะเฮิร์ตเลยไหมเฮิร์ตเลยหนักไหมตอนนั้นหนักไหมตอนที่แอบชอบเขาแล้วเขามีแฟนจึกครับจึกครับแปลว่าเจ็บมากค่ะเจ็บมากมันจึกเลยฮะแต่หมายความอีกกรณีหนึ่งเราเจ็บกว่าทำไมมันไม่มีติดถึงขนาดแฟนครับเปิดตัวไม่ได้ให้โลกรู้ไม่ได้แสดงว่าเราเป็นคนที่อยากจะเปิดตัวเรื่องแฟนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากเราคิดว่าแบบไหนน่าจะจี๊ดอกมากกันรักแอบค่ะทำไมถึงกลัวข้อ2ไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครไม่อยากเป็นตัวสำรองค่ะสวยเลือกได้รักแบบไหนเจ็บหัวใจมากกว่าวัยรุ่นหน้าตาดีที่ช่างชุ่ยออกไอเดียรักมาแล้วไปฟังกันเลยครับแอบรักเขาครับเหมือนเราไม่กล้าที่จะไปบอกเขาอย่างเงี้ยครับได้แค่แอบรักมันก็รู้สึกทรมานบอกเขาไปครับตรงๆว่าเราแอบชอบเขาอยู่แอบรักเขาครับเพราะว่าเหมือนเรารักอยู่ฝ่ายเดียวครับเป็นรักแอบค่ะไปแย่งคนอื่นเขาอะมันก็ไม่มีความสุขมันก็เหมือนหลอกตัวเองอะค่ะว่ามันเป็นของเราแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่ถ้านอกใจแฟนมารักเราได้ก็คงไม่รักเราจริงรักแอบรักคนที่เป็นเจ้าของแล้วมันก็ต้องเจ็บเป็นธรรมดาอยู่แล้วยังไงเราก็หาใหม่ดีกว่าเอาคนที่เขาโสดดีกว่าเป็นรักแอบค่ะมันแย่กว่าไม่ใช่ของเราอะอยู่คนเดียวดีกว่าไหมไม่ต้องไม่ชอบเขาหรอกเราต้องแอบอะค่ะเวลาคิดถึงหรือเวลาอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่สามารถไปหาเขาได้แอบรักครับผมตรงที่เราอาจจะไม่ได้บอกคนที่เราชอบอะไรเงี้ยครับก็มีความยินดีกับเขาครับในเมื่อเราเห็นคนที่เรารักมีความสุขก็น่าจะโอเคแล้วครับรักแอบนะคะรักแอบเนี่ยก็คือหมายถึงว่าต้องเป็นมือที่3ใช่ไหมคะถ้าเราเข้ามาทีหลังเนี่ยเราก็ต้องเจ็บที่สุดมันไม่มีอะไรดีเลยค่ะสำหรับการเป็นตัวสำรองถ้ารักตัวเองนะคะก็ต้องเดินออกมาให้เร็วที่สุดรักแอบค่ะต้องเจ็บกว่าแอบรักอยู่แล้วอ่ะถ้ารู้อ่ะก็ไม่ควรที่จะก้าวเข้าไปตั้งแต่แรกคิดที่จะเป็นมือที่3หรือตัวสำรองตั้งแต่แรกอ่ะมันไม่มีวันได้เป็นที่1อยู่แล้วอ่ะคือเป็นแค่ตัวขั้นเวลาเท่านั้นเองอ่ะค่ะเป็นรักแบบไหนที่เจ็บหัวใจของเรามากกว่ากันรักแบบไหนเจ็บหัวใจมากกว่าน้องๆฟันธงมาว่าแอบรักเขา 15.97% เป็นรักแอบของเขา 84.03% Love Filter ช่วยฝันทงความเจ็บให้ด้วยครับงานนี้เวลาเราพูดคำว่าเจ็บเนี่ยนะครับบางทีอาจจะมองไม่เห็นว่าภาพลักษณ์เป็นไงน้องแต่ถ้าเกิดเราเอาคำนั้นว่าเป็นความทุกข์ได้ไหมครับน้องมันทุกข์ใช่ไหมครับมันทุกข์ใช่ไหมครับไอ้เจ็บนี่คือมันมีความทุกข์ใจใช่ไหมครับนี่เวลาเราจะพูดคําว่าความทุกข์เราจะพูดว่าความสุขเราเอาตัวอะไรเป็นบรรทัดฐานเอาตัวเราหรือเอาตัวคนอื่นเราตัวเราเพราะนั้นเขาถึงมีคำพูดว่าจะทุกข์หรือจะสุขมันก็อยู่ที่แนวคิดของเราใช่ไหมครับแต่ความทุกข์หรือความสุขของเราในแนวคิดของเรานั้นเนี่ยมันก็ต้องยึดถือสังคมด้วยเหมือนกันเพราะเราอยู่ในสังคมเราคงไม่สามารถแยกตัวออกไปจากสังคมได้ถูกไหมครับถ้าเกิดเรานั่งมองเนี่ยการที่เราไปแอบรักใครเนี่ยพวกน้องๆมองคนที่แอบรักแบบดูถูกหรือแบบให้กำลังใจครับเขาตอบมาเลยแต่ขณะถ้าเกิดว่าน้องมีเพื่อนสักคนนึงไปเป็นรักที่แอบใครสักคนนึงน้องจะให้กำลังใจไหมครับน้องอาจจะแอบดูถูกเล็กๆด้วยใช่ไหมครับน้องอาจจะสายตาที่เหยียดหยามดูด้วยก็ใช่ไหมครับในขณะที่น้องไปทราบอีกคนนึงที่แอบรักใครอยู่เนี่ยน้องอาจจะมองด้วยเห็นใจให้กำลังใจใช่ไหมครับและแบบนี้คนที่โดนแบบไหนมันทุกข์ใจกว่ากันครับคนที่แอบเป็นคนรักเขาก็จะทุกข์ใจกว่าเพราะคนรอบข้างเหมือนลงโทษใช่ไหมครับมันเจ็บตรงนี้แหละมันเจ็บตรงที่ว่าไปเป็นรักที่แอบของใครแล้วไม่มีใครให้กำลังใจเลยแถมจะมีคนบอกว่าที่ทำเนี่ยไม่ถูกต้องด้วยเราก็เกิดความทุกข์ในขณะที่แอบรักนั้นเนี่ย
คนรอบข้างก็จะพยายามให้กำลังใจอะไรต่างๆโดยเฉพาะถ้าแอบรักและคนที่เราไปแอบรักไม่มีแฟนด้วยอย่างนี้โอ้ยิ่งลุ้นกันใหญ่เลยทั้งทีมใช่ไหมครับถูกไหมครับทั้งหมดแค่นั้นเองครับเราจะทุกข์หรือเราจะสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจแต่ถ้าเลือกทำอะไรซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่ในคุณธรรมและจริยธรรมแล้วเราก็จะมีทุกข์น้อยลงใช่ไหมครับน้องเริงก็มักจะเป็น2ที่ใหญ่ๆเนาะเป็นจุดที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือที่กับที่อวัยวะเพศบางคนเป็นไม่บ่อยเป็นทีเดียวแล้วไม่กลับอีกเลยบางคนก็เป็นบ่อยเนาะมันก็จะมีแบบประเภทเป็นทุก2อาทิตย์ก็มีนะเออในกรณีแบบนั้นน่าเห็นใจจริงๆนะครับช่วงติวรักเต็มร้อยติวรักเต็มร้อยเช่นเคยครับเคลียร์กันเรื่องของสุขภาพนะครับวันนี้ขอเน้นไปทางเรื่องของโรคติดต่อทางเพศกันเลยกันแล้วเราก็อยู่กับกูรูรักของเราแล้วนะครับคุณหมอวชระพุ่มประดิษฐ์คุณหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเริ่มจากคำถามแรกจากทาง Facebook นะครับคุณหมอผมอายุ33ปีครับเป็นโรคเริมมา 3-4 ปีไม่หายสักทีปีนึงเนี่ยจะเป็น2ครั้งครั้งแรกขึ้นที่ปากต่อมาที่คอล่าสุดที่อวัยวะเพศตรงบริเวณหนังหุ้มและคอคอดเป็นหายๆมาตลอดนะครับใช้ยาทาฆ่าเชื้อตามคำแนะนำของเภสัชแต่ก็ไม่หายสนิทผมเปลี่ยนคู่นอนบ่อยด้วยนะครับจะทำยังไงดีการเป็นเริมเนี่ยพอเราเป็นแล้วหนึ่งครั้งมันก็จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็คือมันก็จะไม่หายขาดว่าตรงๆแบบนั้นนะครับแต่ว่าใช่ครับก็นะแต่ว่าไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าถึงแม้มันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเนี่ยมันก็เป็นโรคติดเชื้อที่ง่ายๆไม่ได้ทำอันตรายอะไรหรอกกับเรามากมายนะครับดังนั้นก็สามารถที่จะอยู่กับมันได้แล้วก็ควบคุมอาการมันได้นะครับนะแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเป็นหลายๆที่เป็นไปได้ไหมคือส่วนใหญ่เริ่มก็มักจะเป็น2ที่ใหญ่ๆเนาะเป็นจุดที่ป๊อปปูล่าที่สุดก็คือที่กับที่อวัยวะเพศนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีสายพันธุ์1กับ2ไงถ้า1ก็จะเป็นที่ปากเยอะ2ก็จะเป็นที่อวัยวะเพศเยอะหรืออาจจะเป็นสายพันธุ์เดียวแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราก็เริ่มมีเพศสัมพันธ์แบบใช่มั้ยก็คือปากเจอกันข้างบนข้างล่างอย่างเงี้ยมันก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันได้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นไม่ซีเรียสจะสายพันธุ์1สายพันธุ์2นะครับก็เป็นได้ทั้ง2ที่นะครับบางคนเป็นไม่บ่อยเป็นทีเดียวแล้วไม่กลับมาอีกเลยบางคนก็เป็นบ่อยเนาะมันก็จะมีแบบประเภทเป็นทุก2อาทิตย์ก็มีนะในกรณีแบบนั้นน่าเห็นใจจริงๆนะครับก็คือว่ามันไม่ได้อันตรายอย่างที่หมอบอกแต่ว่ามันก็ทำให้เราไม่มีความสุขอ่ะใช่ไหมเพราะเป็นก็แสบมันก็มีเพศสัมพันธ์ไม่ได้ถ้าเกิดสมมติว่ามันโผล่ขึ้นมาคุณโน้ตโผล่ขึ้นมาเป็นตุ่มเป็นแผลเราก็กินยารักษาไปซะจริงๆยาทาอย่างที่คุณผู้ชมใช้เนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ยาทามันก็เหมือนกับมันโดนตรงที่ไงเป็นตรงนั้นฉันก็แปะไปตรงนั้นเลยเนี่ยจะไม่ค่อยได้ผลกินจะได้ผลมากกว่าถูกต้องกินเนี่ยจะถูกต้องครับกินเนี่ยจะได้ผลมากกว่าแล้วถ้าเป็นครั้งหลังๆเนี่ยกินแค่3วันถึง5วันเนี่ยบางทีก็ดีแล้วแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือเป็นแบบหลายจุดเนาะคอคอดเนี่ยเป็นได้คอคอดเนี่ยมันมี2คอนะที่ท่านผู้ชมบอกมามันจะมีคอและคอคอดคอคอดคือของน้องชายคอคอดนี่ก็คือเป็นตามความคาดหวังแหละมันน่าจะมีแหละใช่มั้ยคอคอดน่ะแต่ถ้าลำคอคือเป็นไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็อาจจะลามไปส่วนอื่นของร่างกายได้ไม่ได้บอกว่าคุณมีปัญหาอะไรมากมายเนาะแต่ว่าคือถ้าลามหลายที่อย่างเช่นริมฝีปากก็เป็นเข้าไปในปากทั้งหมดเลยเข้าไปในคอนะหรือเป็นที่ก้นอะไรอย่างนี้เป็นเยอะๆนี่มันอาจจะจำเป็นต้องไปตรวจเลือดสักหน่อยนึงนะครับเพื่อ make sure ว่าไม่ได้ติดเชื้ออย่างอื่นอย่างเช่นโรค HIV โรคอะไรพวกนี้เบื้องหลังเท่านั้นเองแค่ตรวจเลือดเฉยๆเนาะนะครับคอด้านนอกไม่ค่อยเจอแต่ว่ามันก็เจอได้แหละแต่น้อยมากนะครับถ้าพักผ่อนเพียงพอถ้าออกกำลังกายเป็นประจำลดความเครียดสามารถจัดการชีวิตได้ดีเนี่ยโอกาสที่เริ่มมันจะโผล่กลับมามันก็น้อยอีกหนึ่งคำถามนะคะเป็นคำถามที่ถามเข้ามาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะคุณหมอบอกว่าหนูอายุ24ปีค่ะตอนนี้ทำงานเป็นสาวออฟฟิศตัวหนูเองเป็นคนมีเพื่อนฝูงเยอะก็จะมีปาร์ตี้นัดเที่ยวตามร้านเหล้าตามผับตลอดค่ะแล้วทุกครั้งที่เที่ยวหนูก็จะได้คู่นอนกลับมาด้วยตลอดตอนนี้หนูโสดนะคะไม่มีพันธะใดๆทุกครั้งที่จะมีเพศสัมพันธ์หนูจะให้ฝ่ายชายใส่ถุงยางอนามัยวงเล็บมาด้วยว่าถ้าหนูไม่เมามากนะคะแปลว่าไม่ได้ทุกครั้งหลังๆเริ่มกังวลเรื่องโรคแล้วก็เรื่องท้องด้วยค่ะแต่ที่กังวลที่สุดคือเชื้อ HIV ค่ะเลยอยากจะถามว่าทุกวันนี้มียาสำหรับผู้ที่ไม่ได้ติดเชื้อไหมคะแค่กินเพื่อให้เราสามารถต้านทานเชื้อ HIV ได้หนูเคยได้ยินว่ามีแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นยังไงใช้ยังไงตอนนี้เป็น hot issue เลยนะครับว่าสมมติหมอไม่ติดเชื้อ HIV
นะแต่หมอคิดว่าหมอมีโอกาสที่จะติดงั้นหมออยากจะป้องกันแน่นอนวิธีการป้องกันคืออะไรถุงยางอนามัยใช่ไหมเพราะว่ามันป้องกันทั้งเชื้อ HIV และโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยนะครับแต่ว่าจริงเดี๋ยวนี้มันมียาที่เรากินนะครับวันละเม็ดกินไปเรื่อยๆวันละเม็ดเหมือนยาคุมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันการติดเชื้อ HIV ให้เราได้นะครับถ้าเป็นน้องผู้หญิงต้องบอกตรงๆว่าประสิทธิภาพมันจะต่ำกว่าผู้ชายนิดหนึ่งนะครับก็อาจจะป้องกันได้สัก 70-80% แต่ก็เยอะอยู่นะเพราะว่าก็เทียบกับศูนย์อ่ะใช่ครับสมมติไม่ได้ใส่ถุงอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็แล้วแต่วัดดวงเอาใช่ไหมแต่ถ้าในผู้ชายก็จะมีผู้ชายแบบผู้ชายใช้อวัยวะเพศในการรุกคนอื่นอย่างเงี้ยหรือผู้ชายซึ่งรับก็คือชายรักชายซึ่งเป็นฝ่ายรับก็มาเนี่ยประสิทธิภาพจะมากกว่า 90% ในบางการศึกษาเนี่ยถึง 97% ได้ซ้ำไปโอ้แล้วมันหาซื้อได้แบบตามร้านทั่วไปหรือต้องให้คุณหมอเป็นคนจัดยาให้หรือว่ายังไงครับอันนี้จริงๆแล้วควรจะต้องเจอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องซึ่งค่อนข้างซับซ้อนพอสมควรและต้องมีการดูแลและให้คำปรึกษาหลายเรื่องนะครับอันนี้สำคัญแต่ต้องบอกเลยว่าน้องทันสมัยอ่ะเนาะเพราะว่ามันมีจริงๆกินวันละเม็ดไปสัก7วันถึง14วันอย่างเงี้ยนะครับแล้วระดับยาในเลือดมันก็จะสูงพอที่จะป้องกัน HIV ได้ร่วมกับการสวมถุงอย่างเงี้ยนะครับโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV เนี่ยมันน้อยมากเลยคือถ้าหยุดกินเนี่ยไอ้ประสิทธิภาพในการป้องกันมันก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะถ้าจะกินเนี่ยต้องกินไปโดยตลอดมีผลข้างเคียงกับตับหรืออะไรเงี้ยบ้างมั้ยครับจริงๆแล้วเนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยในระยะสั้นเนี่ยน้อยมากนะครับอาจจะมีบางคนที่รู้สึกขึ้นไส้นิดหน่อยตอนช่วงอาทิตย์แรกแล้วหายไปเองส่วนใหญ่ไม่มีนะครับแต่ระยะยาวซึ่งก็เจอน้อยเหมือนกันอาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานของไตได้ถ้าจะกินเนี่ยคุณภูมิต้องมาคอยเช็คเลือดทุก3เดือนเช็คว่า HIV หลุดโผล่มาหรือเปล่านะครับผลข้างเคียงต่อไตเป็นยังไงบ้างคำถามสุดท้ายแล้วกันนะครับหมอครับลูกพี่ลูกน้องของผมมีลักษณะเป็นติ่งเนื้อขนาดเล็กงอกออกมาตรงขอบหัวองคชาตครับหมอก็บอกว่าน้องชายเป็นโรคหูดงอนไก่แต่พอรักษาด้วยยาที่คุณหมอให้มาประมาณ 1-2 อาทิตย์ติ่งเนื้อก็เริ่มเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆด้วยตอนนี้เนี่ยใช้ยาชุดนี้มาได้2เดือนแล้วน้องบอกว่าตั้งแต่จำความได้ก็เห็นติ่งเล็กๆที่อวัยวะเพศนี้มาก่อนอยู่แล้วผมจึงอยากจะถามว่าควรไปรักษาที่ไหนถึงจะหายผมกับน้องอยู่หอพักเดียวกันจะมีโอกาสที่โรคหูดงอนไก่ตัวผมหรือเปล่ามันมีข้อมูลซึ่งอาจจะไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนอยู่เรื่องสองเรื่องนะครับคือว่าเอาเป็นว่าสมมุติว่าเป็นติ่งเนื้องอกออกมาเพิ่งเห็นไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วก็เคยไปมีเพศสัมพันธ์แล้วติดมาอย่างเงี้ยฟังดูแล้วมันก็น่าจะเหมือนกับเป็นหูดงอนไก่ถูกไหมครับเพราะว่าหูดงอนไก่เนี่ยมันก็จะมีติ่งเนื้อผิวขรุขระเหมือนงอนไก่หรือบรอกโคลีอย่างเงี้ยนะครับเนาะวิธีการรักษานะครับส่วนใหญ่ถ้าไม่เล็กๆอย่างเงี้ยเราก็จี้เอาการจี้ก็มีหลายแบบคุณภูมิก็คืออาจจะจี้ด้วยกรดถ้ายาเนี่ยมันจะมียาที่ไปจี้เองแต้มเองเนี่ยแต้มเองวันเว้นวันแต่นั้นเนี่ยแนะนำให้แต้มในส่วนที่เป็นผิวหนังไม่ได้แนะนำให้แต้มในส่วนที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อนเพราะมันจะเบิร์นบางคนจะไปแต้มปุ๊บแล้วกลายเป็นหนองใหญ่ขึ้นแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวนั้นหรือเปล่าสมมติว่าถ้าเป็นหูดงอนไก่จริงๆก็อาจจะต้องไปคุยกับคุณหมอทั้งด้านหมอผิวหนังหมอโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ไปจี้การขึ้นกับขนาดเล็กๆจี้ด้วยกรดใหญ่หน่อยเลเซอร์ได้แต่แพงหน่อยเนาะเลเซอร์นะครับมันก็หลุดไปเองนะแล้วก็ในคำถามค่ะเขาเขียนมาว่าก็สังเกตว่าเป็นมาตั้งแต่จำความได้แสดงว่าก็ต้องเล็กแล้วนะคะอันนี้แหละที่หมอติดใจนิดนึงแหละคือโน้ตเนาะคือมันมีภาวะนึงในคนที่ไม่ได้เป็นหูดงอนไก่แต่ว่าตรงบริเวณคอคอดเนี่ยรอบๆหัวเห็ดเนี่ยนะครับคอคอดเนี่ยมันจะมีเป็นเม็ดๆๆๆได้ตั้งแต่เม็ดเล็กๆจนกระทั่งโตเป็นเม็ดเหมือนเม็ดมุกเลยนะครับจริงๆสำหรับคนผู้ชายคุณผู้ชายทั่วๆไปถ้าลองเปิดมาแล้วสังเกตดูเนี่ยก็หรือถ้าเกิดเห็นไม่ชัดอาจจะลองใช้แว่นขยายส่องนะตรงคอเนี่ยเนื้อเยื่อตรงนั้นมันจะขรุขระขรุขระขรุขระนิดนึงมันไม่ได้เรียบปึ๊บนะสำหรับบางคนแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยบางคนมันขยายใหญ่ขึ้นได้เป็นเม็ดกลมๆเกลี้ยงๆเป็นเม็ดมุกก็ได้อันนั้นเนี่ยปกติไม่ได้ติดเชื้ออะไรเลยไม่มีอันตรายอะไรเลยไม่ใช่เนื้องอกไม่ใช่อะไรใช่ถ้าเห็นมาตั้งแต่เด็กนะ
แอบสงสัยนิดนึงเช็คอีกทีตรวจเช็คอีกทีนึงแชร์ห้องด้วยกันเนี่ยจะติดไหมครับไม่ติดหรอกครับนะครับจริงๆโอกาสเนี่ยโอเคทางสัมผัสเนี่ยมันได้เนาะแล้วก็หลายคนก็จะบอกว่านั่งห้องน้ำติดหรือเปล่าใช้ห้องน้ำสาธารณะติดหรือเปล่าคือถ้าโดยทฤษฎีมานั่งไล่กันดูแหมมันก็มีโอกาสได้หมดทุกอย่างในโลกนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยมันโอกาสมันน้อยมากเลยนะครับส่วนใหญ่ที่ติดนั้นติดจากการมีเพศสัมพันธ์สัมผัสกันทางมีเพศสัมพันธ์นี่แหละเป็นตัวหลักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ชีวิตร่วมกันเถอะครับไม่มีปัญหาอยู่ห้องเดียวกันได้ไปเที่ยวกันได้นอนร่วมเตียงกันได้ไอ้พวกของใช้ส่วนตัวที่มันส่วนตัวแบบกางเกงในเราก็ไม่ได้แชร์กันอยู่แล้วเนาะนะครับผ้าเช็ดตัวเราก็ต่างคนต่างมีเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับวันนี้ก็เรียกว่าเคลียร์กันเรียบร้อยนะครับทุกประเด็นเลยเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศนะครับขอบคุณนายแพทย์วชระพุ่มประดิษฐ์ขอบคุณแค่คุณหมอครับขอบคุณค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆของ Init Bangkok นะคะเครื่องประดับจากดาวิดแล้วก็รองเท้ามาดามฟลามิงโก้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันรักหลายไม่กล้าดาวทำไมรักง่ายไหนเร็วสมัยนี้มันเป็นยุคของโซเชียลจริงๆการรู้จักกันมันง่ายขึ้นพอมันง่ายขึ้นเนี่ยเบื่อกันเร็วขึ้นถ้าอยากจะรักษาความรักให้มั่นคงหันมาคุยกันต่อหน้าให้มากขึ้นดีกว่าครับมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันแก้ปัญหาด้วยกันแล้วก็หาความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยก็อาจจะทำให้แบบความรักของแต่ละคนนะครับมั่นคงยืนยาวตลอดไปครับผม